คุณโทนี่คุณต้องเอาแมวมันทำไมครับอันนี้แลคูนครับพี่แลคูนแลคูนโอ้เล่นซ้อนกูด้วยแลคูนโอเคทำไมต้องถือหมาถืออะไรมาก็เป็นคอนเซ็ปต์วันนี้ครับพอดีผมแต่งตัวค่อนข้างชัดเจนเลยครับวันนี้ครับเป็นอะไรนะคะจอห์นวิกจอห์นวิกครับผมโอ้ my god อยากคิดว่าเป็นโอ้ my god อันนี้ไม่ใช่จอห์นวิกธรรมดาด้วยครับเป็นจอห์นวิกจินตลาพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นพวกอาหารที่ทานไปพร้อมกับเครื่องดื่มชุบชิบแล้วก็โดยการรีเสิร์ชเนี่ยเมนูนี้สั่งไปที่ไหนปุ๊บนางหลงตลอดครับพี่ครับไม่น่าเชื่อครับขนลุกนะครับเออขนลุกขนลุกเพราะว่าอาหารได้ครับผมครับ230บาทอ่ะมึงไม่ตอบกูเลยไม่ตอบรถเลยแอร์โรแมนต์หนาวมากไปสิไอ้ทุกที่ต่างเล่นให้มันไม่ฟังมันเหมือนมันเตรียมข้อมูลมาตลอดเลยเดี๋ยวลืมพี่เดี๋ยวลืมคุณคนเก็บเตียงผ้าใบแล้วเก็บเตียงผ้าใบพี่หมอเขาพูดเกินไปทำไมฮะลักษณะอย่างนี้เขาจะเก็บเตียงผ้าใบได้ไงฮะทำไมฮะเขาอยู่ชะอำปล่อยจักรยาน4คนซ้อนเช่าได้ไหมโอ้ปั่นกันสนุกสนานเลยอ่ะขอเปลี่ยนโต๊ะได้ปะทำไมอ่ะดูเขามองหนูแล้วเขาเหมือนอยากจะพูดว่าอีโง่ไม่ใช่ครับถูกต้องครับไปดิกูดไปดิกูดอื่นต้องแช่น้ำเปล่าเขาไว้ก่อนนะครับจริงๆต้องแนะนำว่าไม่ควรล้างเป็นน้ำนิ่งแบบนี้นะเขาควรจะเปิดให้น้ำไหลน้ำไหลแบบน้ำไหลน้ำไหลผ่านสุดยอดนะครับพี่วิธีการล้างของผมเนี่ยสุดยอดเลยคุณสุดยอดเลยผมก็อวยพี่ไปแล้วตามไปว่าทำนิ่งพี่ก็ว่าผมอีกพี่ครับครับครับขออนุญาตต่อเลยนะฮะเชิญเชิญอันนี้เป็นใจไม่ถูกอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้สามารถใช้ล็อกบ้านได้ด้วยเฮ้ยอะไรไหมน้ำส้มสายอยู่มึงไปเล่นข้างนอกก่อนยอมยอมรอระหว่างรอเราทำไงให้เราเขาเรียกอะไรช่วยระบบขับถ่ายด้วยการล้างผักทำไมคะเฮ้ยนมเปรี้ยวครับผมหนูว่ามันโอ้ my god whatโอ้ my god what is this เขากินเพื่อช่วยระบบขับถ่ายเกี่ยวกับการล้างระหว่างเรารอไงระหว่างเรารอเราก็การนมเปรี้ยวช่วยเรื่องระบบขับถ่ายผมชอบผมชอบคนอย่างคุณขอบพระคุณครับพี่ครับขอให้คุณทำร้านจริงๆนะถ้าอ้ำเชิญนะครับถ้าเขาทำจริงๆเราก็ไม่กล้าไปกินหยอกหยอกครับเป็นเพลงลูกชายไม่ถ้ามันทำร้านมันต้องสนุกมากเลยร้านนะนี่แหละตอนนี้คุณใช้มีดหรือว่าใช้ปืนใช้หน้าตาเป็นอาวุธครับพี่ครับเอานะเดี๋ยวเรียกใครเดี๋ยวปลุกจิตเดี๋ยวเรียกใครปลุกจิตใจเอาแล้วนะเอาแล้วนะเนี่ยเรากระตุ้นจิตยิงปืนอยู่ที่สมาธิล้วนตอนแรกก็เหมือนจะเชื่อแล้วนะปองซ้ายนะเอาแล้วนะปองซ้ายอันนี้เบเบครับดูน้องชายผมครับปืนก็เป็นชั้นแบบยิงปืนเนาะโอเคไหมปืนนี้อ่อนไปอ่อนไปเตรียมมาเองสุดท้ายอะไรของบ้านไอ้บ้ามาใช้แขกถามคุณโทนี่ค่ะครับผมครับผมทำไมคุณถึงเลือกอาชีพเชฟคะเป็นสิ่งที่ผมชอบครับถึงชอบจบแล้วจบครับเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาไม่ใช่เชฟเยอะเลย